ไอวีเคเขาใหญ่หรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเพชรพิชัยสายนี้ซ้อมมากี่วันเดือนนึงซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอออกไปอยู่ที่เพชรปตอแล้วเนาะแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้เฝ้าซอยเรามั้งมีพวกแลมโบ้ก็เอ็ดก็เพื่อนพี่ๆในค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ20สูงเท่าไหร่173น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้53มวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้จะต้องมาเจอกับเจ้าครับไทยนะหรือเจ้าทัศน์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังเขาเตะขาหนักแล้ววันที่มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนไงดิเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรแก้ไขอุ้งทุบบนทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่สังจรออกไปสัญจรมาที่กำแพงเพชรเป็นไงบ้างแพ้คะแนนเหรออันนั้นเวทเท่าไหร่119นี่ต้องมาต่อ121เลยเนาะใหญ่เป็นไหมโตขึ้นอ๋อโตขึ้นแล้วก็ปล่อยมา121เมื่อเช้ามาแวนน้ำหนักนี้เกิน17นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้สมบูรณ์เต็มร้อยวันนี้พอมาได้เกิดไหมเอาชัยแล้วนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ4โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้60ครับคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับก็หน่อยวันนี้เปิดหูผู้ใดชมถูกขอให้น้องโชคดีขอบมากครับครับสวัสดีครับผมทัศน์ วัฒนสุขหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อทัพไทยครับมาเปลี่ยนไฟแรกปะเนี่ยชื่อนี้ไฟแรกไฟแรกเลยไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา3อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีครับเพชรยินดีเนาะมีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมเราบ้างมีพี่มรดกเพชรสมรักน้อยครับโอ้พี่ตัวใหญ่ในข้าราชการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19ปีสูงเท่าไหร่169น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้60ครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงห์วิชัยนะหรือเจ้าเพชรวิชัยยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังศึกษาเขามวยสไตล์มวยเขาวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดีตามสไตล์เราก็ต่อยตามสไตล์เราไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิบนเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ราชดำเนินวันที่นี่เลยแล้วต่อยกับใครลุงพานุครับเฟมากชนะน็อกยก2ชนะน็อกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่120วันนี้เลยปรับมัน121เมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี่เกินเท่าไหร่เกินอยู่จุด6ครับจุด6นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้ 100% ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะเอาค่ายเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ6กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ10ครั้งครับคนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์เอาฝากเชิญชวนแฟนคลับฝากพี่น้องอำเภอกระสังเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมมาชนะเอาค่ายนะครับคนหลวงผู้แรกต้องถูกด้วยขอน้องโชคดี